เครื่องยนต์สันดาปภายในมันเริ่มถูกใช้มาแสนยาวนานโดยในปัจจุบันมันถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้หลากหลายมากขึ้นอาทิเช่นการนำไปทำเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดถึงแม้กระแสรถไฟฟ้าจะมาแรงในช่วงหลังนี้แต่การจะให้เครื่องยนต์สันดาปสูญหายไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อเสน่ห์มันคือความแรงที่มหาศาลบวกกับเสียงเครื่องยนต์ที่แสนจะเล้าใจและยังสามารถปรับแต่งให้ตามใจเราอีกบางคนโมดิฟายแรงจนหาตัวจับยากสตาร์ทแต่ละทีบ้านแทบบึ้มขับไปทางไหนก็มีแต่คนมองโดยเนื้อหาการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยานพาหนะทรงพลังพร้อมลุยขับไปไหนควันตุยเครื่องโคตรแรงใครคิดจะแซงนะคิดดีๆและเพื่อไม่เสียเวลาเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้ออันดับที่1รถบรรทุกสแกนเนียชิเมล่าเจ้ารถบรรทุกหน้าตาหรูหราหมาเห่าเป็นที่ชื่นชอบมากเลยต่างประเทศทรงมันออกแนวสปอร์ตคันใหญ่บึกบึนจุดเด่นมันเลยก็คือกระจกด้านหน้าที่มีขนาดเล็กมากความกว้างอยู่ที่50เซนมันถึงดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตตัวถังทุกออกแบบใหม่ดูฉายลายมากกว่าเดิมหลาย10เท่าจุดเด่นพระเอกรถคันนี้ก็คือพละกำลังเครื่องยนต์ V8 ขนาด 16.4 ลิตรที่ติดอยู่กับท่อไอเสียสแตนเลสแบบคัสตอมที่มีเทอร์โบชาร์เจอร์ของค่ายโฮเซสจำนวนถึง6ตัวด้วยกันเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดยัดไป6ลูกแรงไม่แรงคิดดูพลัง 1,460 แรงม้าแรงขนาดนี้ยังไม่ถึงใจไม่พอใจผู้ผลิตเขาบอกมันยังสามารถเพิ่มได้อีกเป็น 2,190 แรงม้าอย่างได้จาก0ถึง100ทําเวลา 4.6 วินาทีผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่ดูคงอยากเป็นเจ้าของเสลือเกินก็แง่แหละมันเท่ซะขนาดนี้ผมเองก็อยากได้แต่พอฟังราคาใจหายทิ้งความฝันไปเลยอันดับที่2หัวลากรถบรรทุกทอลเจ้าหัวลากขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยภายใต้ความพยายามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนซาอุดีอาระเบียใช้เวลาประมาณ66วันในการสร้างเจ้ายักษ์ใหญ่ขึ้นมาโครงสร้างเดิมเป็นรถเก่าแก่ในปี1984จับขัดสีทำใหม่พร้อมกับวางเครื่องยนต์ที่ดูน่ากลัวไว้ด้านหน้าถึง2ตัวกันเชียวเป็นเครื่องยนต์14ลิตรจำนวน12สูบ2เครื่องพลังรวมกันเกือบ 4,000 แรงม้าไอ้ยามันแรงเกินไป 4,000 แรงม้าเลยนะเฮ้ยสตาร์ทเครื่องทีมีหูบึ้มช่วงล่างนะครับโชคสามารถปรับได้สูงต่ำแข็งออกไฟฟ้าทั้งหมดอะระบบเกียร์กระปุกธรรมดาในส่วนแชสซีมันยื่นออกมาถึง44ฟุตกันเชียวเพื่อรองรับเครื่องยนต์น่ะน้ำหนักสุทธิของมันประมาณ 32,000 ปอนด์หรือ 14.5 ตันเขาอ้างว่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงในความเร็วที่ว่าคือเปิดใช้งานในตัสลอเดอร์เพื่อเสริมความปลอดภัยด้านท้ายติดร่มชูชีพไว้ลากด้วยเพื่อเบรกมันเอาไม่อยู่ห้องโดยสารจัดหนักจัดเต็มอัดแน่นด้วยเครื่องเสียง 1,500 วัตต์หน้าจอสัมผัส7นิ้วและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายใครสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของค่าตัวมันที่ 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยเกือบ500ล้านบาทอันดับนี้ไปแล้วบ๊ายบายแพงโคตรมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยตำนานยานยนต์ยุค60ที่มีนามว่าบ๊อบไอด้ารถยนต์สีส้มแจ๊สที่เราเห็นอยู่มันคือตำนานยานยนต์ของวงการรถแข่งตลอดไปมันถูกสร้างและโมดิฟายขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮอตลอสฟอร์ดเขาเห็นรถคันนี้บนท้องถนนเมื่อช่วงอายุ12ปีเขาเริ่มเก็บเงินค่าอาหารกลางวันพอโตมาขอสารฝันสักทีเถอะจับมันแปลงร่างโฉมใหม่ซ่อมแซมโมดิฟายโดยผู้เชี่ยวชาญโดยบริษัทฟื้นฟูและรีไซเคิลรถยนต์ของสัญชาติอเมริกันโมเดลรถคันนี้มันมีประวัติอันแสนลุงโลดเพราะว่าในสมัยก่อนมันถูกนำไปใช้แข่งขันสายเลือดนักแข่งอะเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อกเดิมแต่โมดิไฟไอดีใหม่เป็นซูเปอร์ชาร์จเครื่องยนต์โดยรวมทำงานไหลลื่นดีมันยังทำความเร็วขี่ปูดปาร์ตดูเหมือนใหม่แถมแรงสะใจกว่าเดิมอีกเขาใช้เวลาหลายเดือนมากในการปรับแต่งจูนนู่นจูนนี่รถเก่าไปร้อยปีแต่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดพอซูมมาดูที่ล้อจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันถูกออกแบบสำหรับการแข่งขันแดกทางตรงพอฟังจากเสียงเครื่องยนต์เด็กสมัยใหม่ก็คงรู้ดีว่าถึงมันจะเก่าแต่ก็เก่านะอันดับที่4 The Bastoline Special เป็นยานยนต์อีกหนึ่งคันที่ดูยิ่งใหญ่สุดๆเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างรถยุคโบราณกับยุคใหม่โดยเจ้านี่ที่เราเห็นอยู่หน้าตารูปทรงไม่เหมือนใครไฟหน้าไฟเลี้ยวไม่มีแถมเบรกหลังยังไม่ใส่อีกแม่เก๋าจริงคงไม่ขับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของแท้งที่มีขนาดความยาวมากมายมันดูใหญ่กว่าตัวรถอีกมันสร้างแรงบิดมหาศาลเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ยุคใหม่ที่ใช้ระบบหัวฉีดแล้วเด้อแถมใส่เทอร์โบชาร์เจอร์คู่อีกพละกำลังมาสูงถึง 1,600 แรงม้าในช่วง 2,900 รอบต่อนาทีน่าประทับใจสุดๆเหยียบจาก0ถึง100ใช้เวลา 6.2
วินาทีความเร็วสูงสุดที่มันขับได้ประมาณ225กิโลเมตรต่อชั่วโมงในยุค ก่อนรถคันนี้มันใช้เครื่องยนต์ MC7 เป็นเครื่องยนต์เพียงตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้ดูเครื่องยนต์มันสิมันใหญ่โตดูยาวเหยียดโรงจอดรถทั่วไปธรรมดาไม่สามารถนำเข้าไปจอดได้เนี่ยหน้าเลยท้ายเลยมาชัวร์และมันก็เป็นที่แน่นอนมันไม่สามารถนำมาใช้บนท้องถนนได้ขับได้เพียงในสนามอะและงานโชว์ต่างๆเท่านั้นถ้าคืนนำไปขับซื้อแกงคงแรงเกินไปมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยมอเตอร์ไซค์ยัดเครื่องแลมโบโอ้โหทำได้ไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์คัสตอมสีแดงคันนี้มันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Lamborghini V12 มันดูบ้ามากๆเลยชายคนนี้ชื่อชัดเบกเป็นชายชาวจอร์เจียซึ่งเมื่อก่อนนะครับเขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของ Lamborghini ก่อนเสียชีวิตลงในเหตุไฟไหม้ชายคนนี้เลยไปขอเครื่องของเพื่อนมาแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเด้อไม่รู้ไปขอท่าไหนเขาทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างโปรเจกต์ยักษ์ขึ้นมาเขาได้ออกแบบและสร้างใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงตัวโครงเฟรมมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่าเครื่อง V12 มันโคตรจะหนักพร้อมกับแรงบิดมหาศาลพวงมอเตอร์ไซค์4สูบก็ไม่อยู่เขาทำทุกขั้นตอนอย่างปานีตพอสร้างเสร็จจับเทสความเร็วมันสามารถวิ่งได้ประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายเขาจึงออกแบบการเข้าเกียร์ใหม่ดูฉายลายสวยงามลงตัวผมเองเคยแต่ได้ยินว่าหลายคนอยากทำมอไซค์ใส่เครื่องรถยนต์มาเจอชายคนนี้เข้าไปถึงกับเงือบแถมเป็นเครื่องยนต์ลัมโบอีกนี่มันบ้าไปแล้วชัดๆถึงแม้เครื่องยนต์จะมีขนาดยาวแต่เขาก็สามารถสร้างเฟรมให้มันดูออกมาลงตัวเท่สุดๆดูเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวสุดยอดโคตรเฟี้ยวเลยลุงอันดับที่6รถไถคันใหญ่ใจเกินร้อยแปลงยัดเครื่อง12สูบลงไปรถไถนาทางการเกษตรที่เราเจอกันส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจำนวน4ลูกสูบแต่ว่าคนต่างประเทศแต่แรงไม่ถึงใจชอบจับดัดแปลงโมดิฟายอยู่เรื่อยมันคือรถไถวอลโวรุ่น BM470 ชายคนนี้จับมาแปลงโฉมใหม่ใส่เครื่องดีเซล12สูบลงไปไถนามันสะใจเลยทุกคนโดยมันสามารถสร้างแรงม้าได้ถึง800แรงม้ากันเฉียวซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับรถถัง T54 ปาติโทปาติเทยัดเครื่องรถถังเลยเหรอวะเนี่ยและมันก็แน่นอนเลยเครื่องยนต์ทรงพลังมีความยาวด้านหน้าจึงต้องดัดแปลงเสริมความยาวให้ใส่เครื่องได้มันทำงานโดยราบลื่นและมันยังสามารถเข็นความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเขียนมาว่างี้อ่ะผมไม่รู้จริงแค่ไหนถ้าเป็นเรื่องจริงนะโอ้โหหน้าคงสั่นขับไปมือหงิกไปเพราะโดยทั่วไปแล้วรถไถนะครับเน้นความแรงไม่เน้นหลอกความเร็วมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยรถเต่าเก่ายัดเครื่องเครื่องบินแรงจนเกือบหอกเจ้าของรถเต่าที่เราเห็นอยู่เขาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ที่น่าภาคภูมิใจในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรถเต่ารุ่น Volkswagen ที่ถูกผลิตขึ้นในปี1930พระเจ้าช่วยเกือบ100ปีแล้วเจ้าของนะครับตั้งเป้าหมายในการสร้างในรูปแบบที่เรียบง่ายราคาประหยัดเขาละตะเวนตามร้านของเก่าและดันไปเจอซากเครื่องบินจึงขอซื้อต่อเครื่องมันมาในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่เป็นเครื่องยนต์คอนติเนียลตันพละกำลัง220แรงม้ารถเต่าส่วนใหญ่เครื่องยนต์วางท้ายเขาจึงดัดแปลงโมดิฟายให้ยัดเครื่องขนาดใหญ่ลงไปได้แต่ว่าจะมีบางส่วนที่เก็บยัดลงไม่หมดก็มันขนาดใหญ่เกินน่ะมันล้นตัวถังมาหน่อยและสิ่งที่พีคเลยก็คือใบพัดนะครับไม่เอาออกเอาใส่ไว้แหละมันดูเท่ดีบางทีอาจช่วยเพิ่มความเร็วก็ได้เวลาขับเร็วใบพัดหมุนเร็วมันก็คงเพิ่มแรงดันเข้าไปอีกเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวได้ถึง2เลยแต่คงเอาไปใช้จริงไม่ได้อ่ะคุณลองนึกภาพตามสิถ้าเกิดมีมอไซค์หลงเข้าไปคงโดนปั่นกระจายไม่เหลือเศษซากอันดับที่8เบนลีแพ็คกาสมาวิดรถสีดำทะมึนดูน่าเกงขามมันถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าคิสวิลเลียมโดยเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เจ๋งสุดที่เคยสร้างมาจุดเด่นตัวรถมันคือความยาวด้านหน้าถึงหลังยาว21ฟุตน้ำหนักทั้งหมดราว 2.4 ตันคันเล็กแค่นี้นะไม่น่าเชื่อสงสัยเหล็กตันคงเยอะน่าดูตัวถังเป็นรถปี1930มันถูกเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์กลายเป็นเครื่องยนต์ V12 ขนาด42ลิตร1,500แรงม้าเหยียบคันเร่งทีไฟออกท่อแรงอัดมหาศาลน่ะฟังเสียงเหมือนจะระเบิดท่อไอเสียนะครับมี24อันถือว่าโคตรเยอะไปเลยในส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขับหรอกจะจอดโชว์ซะมากกว่าในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปเด้อใครยังไม่ดูคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลย ใครสนใจสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันทีรับรองฟินเหลือเกิน